เรามาทำทอดมันปลาหมึกกินกันครับวันนี้ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกใช้เนื้อปลากาย350กรัมพริกแกงเผ็ด70กรัมไข่ไก่1ฟองครับนวดให้เข้ากันดีครับผมพอเข้ากันดีเรียบร้อยแบบนี้ใส่เนื้อปลาหมึกหั่นชิ้นบางๆนะครับ150กรัมน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาปรุงรสอีก1ช้อนชานวดจนเข้ากันดีครับพอได้แบบนี้แล้วโรยถั่วฝักยาวเล็กน้อยใบโหระพาเล็กน้อยใบมะกรูดซอยเล็กน้อยครับผมจากนั้นก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบครับคลุกเคล้าแล้วก็นวดให้เข้ากันดีรอบนึงครับผมพอนวดเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็พร้อมทอดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปตั้งน้ำมันได้เลยครับนำลงไปทอดครับวันนี้ผมทอดแบบก้อนกลมนะครับลักษณะจะคล้ายลูกชิ้นถ้าใครชอบแบบแบนๆเหมือนปลาเห็ดก็สามารถปั้นได้ครับผมถ้าก้อนกลมก็ใช้ช้อนตักก็ได้เลยครับทอดไฟกลางมาเรื่อยๆจนสุกเหลืองดีแบบนี้ครับพอสุกแล้วก็ตักมาพักเอาไว้ให้เสด็จน้ำมันก็จะเป็นอันเสร็จครับผมเวลาทานก็จะทานคู่กับใบโหระพาทอดครับน้ำมันร้อนไฟแรงๆใส่ใบโหระพาลงไปทอดสักคู่แค่พอสุกกรอบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะติดคมนะครับถ้าทอดนานเกินเสร็จแล้วก็นำมาโรยเอาไว้เป็นผักแก้มครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมลองทำกินกันดูครับช่ำๆเลยครับ